ในส่วนของคำสั่งต่อไปนะครับนี่เราไปดูคำสั่งกันก่อนคำสั่งต่อไปที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือคำสั่งเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือคำสั่ง pull นะครับ pull ที่แปลว่าดึงนะครับ pull ที่แปลว่าดึงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับเราต้องการจะดึงข้อมูลเนี่ยกลับมาที่เครื่องเรานะครับกลับมาที่เครื่องเราให้มันอัปเดตกันเหมือนไอตัวโปรแกรมเมอร์1กับโปรแกรมเมอร์2เนี่ยที่เป็นต้องดึงข้อมูลกลับลงมาเนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่ง pull ในการดึงมันลงมานะครับแต่ทีนี้เราจะโชว์ให้เห็นได้ยังไงเพราะตอนนี้ในเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันก็มี2เวอร์ชันนะครับมี2เวอร์ชันแล้วก็ในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็มี2เวอร์ชันเหมือนกันอ้าวมันก็เหมือนกันนี่หว่าดึงลงมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทีนี้อาจารย์ทดสอบนะครับเพราะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันทั้ง2ตัวมันเหมือนกันใช่มั้ยทั้งเครื่องเราทั้งบนเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันอาจารย์จะทดสอบนะครับโดยใช้คำสั่ง pullอาจารย์มาที่ตัว repository นะครับแล้วอาจารย์ก็สั่ง pull นะครับสั่ง pull คือดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ลงมาที่เครื่องเรานะครับอาจารย์ทดลองกดสั่ง pull นะครับมันก็จะทำการวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ให้รอนะครับมันก็จะไป connect ซึ่งไป connect เสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็อันเดิมใช่ไหมครับมันก็อันเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทีนี้เราจะโชว์ได้ยังไงเนี่ยโชว์ให้เห็นได้ยังไงทีนี้อาจารย์ทดสอบทำนี้ให้ดูนะครับอาจารย์ลองดูนะในตัวคอมมิตของเรามี2คอมมิตจำได้ไหมแล้วไอ้คอมมิตล่าสุดของเรานะคอมมิตล่าสุดของเราเนี่ยอาจารย์คลิกขวาแล้วอาจารย์สั่งสิ่งที่เรียกว่า revert commit นะครับ revert commit ปุ๊บนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคอมมิตของอาจารย์มันจะโดนเขาเรียกอะไรโดน revert โดนดูดออกไปโดนยกเลิกไปนะครับโดนยกเลิกไปไอ้ข้อมูลของอาจารย์ก็คือพูดง่ายเหมือนกับว่าอาจารย์ไม่ได้คอมมิตอ่ะมันโดนรีเวิร์ตออกไปก่อนนะครับโดนรีเวิร์ตออกไปก่อนทีนี้ในตัวอย่างนะครับพอเรารีเวิร์ตเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีการเขาเรียกว่าจะมีการพุชข้อมูลขึ้นไปได้นะครับพุชข้อมูลขึ้นไปได้ทีนี้มันก็เหมือนกับถอนออกอ่ะถอนออกดึงออกถอนออกแต่ว่าตอนนี้มันดึงออกถอนออกมันอยู่ในเครื่องไหนมันอยู่ในเครื่องเราเองนะครับไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราไปดูที่เซิร์ฟเวอร์แล้วกดมันก็ยังเป็น2คอมมิตเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็น2คอมมิตเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันนะมี2อันนี้เราทำในเครื่องของเราเองนะครับทีนี้อาจารย์จะทำการแก้ไขยังไงมันถึงจะทำได้อ๋อเดี๋ยวนะอาจารย์ขออ๋ออันนี้เอาเป็นว่าให้ดูก่อนนะว่าหลังจากพุชไปแล้วเราสามารถรีเวิร์ตคืนได้ในเครื่องเรานะครับถ้าอาจารย์ลองทำการพุชขึ้นไปใหม่เนาะพุชขึ้นไปใหม่จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับพอเราพุชขึ้นไปใหม่นะครับรอครับตอนนี้ให้มันทำงานพอมันรอปุ๊บนะครับตรงเนี้ยเรามี3เขาเรียกการเปลี่ยนแปลง3ครั้งมีการคอมมิตมีการคอมมิตครั้งที่2แล้วก็มีการรีเวิร์ตคอมมิตนะครับเราไปดูที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเรากดตรงเซิร์ฟเวอร์ของเราปึ๊บเป็นคอมมิต3ครั้งเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนไปมันจะเกิดเป็นรีเวิร์สคอมมิตนะครับเป็นรีเวิร์สคอมมิตตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ยังไม่สนใจนะครับรีเวิร์สคอมมิตคืออะไรเอาสมมติว่าตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์เรามี3เวอร์ชันนะครับของเราก็มี3เวอร์ชันเหมือนกันแสดงว่ามันตรงกันละถูกไหมครับตรงกันแล้วเวลาเราพูข้อมูลมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันก็จะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้อาจารย์รู้แล้วอาจารย์ทำยังไงอาจารย์จะโชว์ไงได้บ้างทีนี้เราไปดูตรงนี้ครับในโฟลเดอร์ของเราเนี่ยนะครับตะกี้เนี่ยในโฟลเดอร์ของเราอาจารย์เข้าไปดูที่โฟลเดอร์ก่อนนะในโฟลเดอร์ของเรามีไฟล์อยู่2ไฟล์ใช่ไหมครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า readme นะครับตอนนี้มันโดนรีเวิร์ตคอมมิตไปแล้วนี่เห็นไหมมันไม่มีไฟล์นะครับมันไม่มีไฟล์ตัว myinfo ไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันมีไฟล์ที่ชื่อว่า readme แล้วข้างในมีคำว่า demo project อยู่ทีนี้อาจารย์จะขอลองเปิดนะครับอาจารย์ขอลองเปิดดูว่าไฟล์ของเราอยู่ไหนไปดูที่ document นะครับไฟล์ revert ไอตัว info เราหายไปเลยครับเราหายไปเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราเขียนไปเสร็จปุ๊บเราไป revert มันก็หายเกลี้ยงไปเลยนะครับหายเกลี้ยงไปเลยฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการเตือนไปเลยแล้วกันก็คือว่าระวังดีๆอย่าเพิ่งรีเวิร์ตนะครับอย่าเพิ่งรีเวิร์ตก็คือคอมมิตกับพุชส่งขึ้นไปอย่าเพิ่งไปรีเวิร์ตมันเพราะรีเวิร์ตมาปุ๊บซอฟต์โค้ดหายเลยอุตส่าห์เขียนซอฟต์โค้ด1ตัวเมื่อกี้หายเลยนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูเข้าเรื่อง
เรามาดูเรื่องของ pull ก่อนแล้วกัน pull เราจะทำยังไงได้บ้างไฟล์ readme นะครับไฟล์ readme ตอนนี้มีข้อความอยู่ข้อความเดียวชื่อว่า demo project ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมเราคลิกขวาแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรม text editor อะไรสักตัวหนึ่งนะครับมันจะมีคำว่า demo project มี sharp ข้างหน้าก็คือมันคือรูปแบบของมันนะครับมีคำว่า demo project อยู่นะครับแล้วสมมติว่านะครับแล้วสมมติว่ามีเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งสมมติว่านะสมมติอันนี้สมมติเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งที่สามารถใช้ repository ตัวนี้ได้นะครับมาแก้ไขซอร์สโค้ดแล้วก็คอมมิตขึ้นมาก็คือเขาแก้ไขตัวนี้ว่าเป็น demo project demo project by อาจารย์ M แล้วกันอาจารย์ M อย่างนี้ครับสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะอันนี้สมมติว่าเพื่อนเราอีกคนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์เขาอาจจะมานั่งแก้นะครับแล้วก็พอแก้ตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับเขาแก้ไฟล์ตัวนี้เสมือนว่าแพะแก้บนเครื่องเขาแล้วกันเนาะพอเขาแก้ไฟล์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาสั่งคอมมิตเห็นไหมครับตรงนี้เขาสั่งคอมมิตคอมมิตเชนจ์ขึ้นมาปุ๊บเขาสั่งคอมมิตเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเราไปดูที่ตัวคอมมิตของเราครับไปดูที่ตัวคอมมิตของเราเกิดคอมมิต4ครั้งเกิดคอมมิต4อันนะครับโดยคอมมิตที่1คือ initial อันที่2ลบอันที่2เพิ่มไฟล์อันที่3ลบไฟล์อันที่4มีการอัปเดตไฟล์ที่ชื่อว่า readme.md แสดงว่าเพื่อนเราคอมมิตมานะครับแล้วถ้าเทียบกับของเราล่ะเทียบกับของเราในเครื่องเราในหลักเป็นไงล่ะในเครื่องเรามี3นะครับมี3มี1มี2มี3นะครับมี3เวอร์ชันบนเซิร์ฟเวอร์มี4เวอร์ชันเอาละเราเริ่มเห็นความสนุกละนะครับทีนี้อาจารย์ไม่รู้เฮ้ยเพื่อนเราอัพคอมมิตมาแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะอารมณ์แบบรูปนี้ครับมันอารมณ์แบบรูปนี้นี่เพื่อนเรานะครับสมมติว่าคอมพิวเตอร์2คืออาจารย์เนาะเพื่อนเราคอมมิตมาแล้วแต่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้มันคอมมิตขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์เราก็กำลังโอ้สนุกสนานในการเขียนโค้ดเราก็เพิ่มไฟล์เข้ามา1ไฟล์เราก็สร้างโฟลเดอร์ก็ได้ชื่อว่า database อย่างเงี้ยสมมติเราสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเราสร้างไฟล์มาไฟล์หนึ่งสร้างโฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งเราก็คิดว่าเออมันไม่มีเพื่อนเรายังไม่ได้ทำงานหรอกตอนนี้นอนหลับอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูลืมไปมันต้องมีการสร้างไฟล์ด้วยเนาะเดี๋ยวสร้างไฟล์สักตัวหนึ่งเนาะมี database นะครับแล้วก็สร้าง text file สักตัวหนึ่งชื่อว่า my database แล้วกันโอเค my database ปุ๊บจานสร้างนะครับจานสร้าง database สร้างไฟล์ขึ้นมาอะนี่คือในเครื่องเรานะเราย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งบนเซิร์ฟเวอร์มี4 commit นะครับบนเครื่องเรามี3 commit แล้วเราก็กำลังนั่งเขียนโปรแกรมอย่างเมามันสร้าง database ขึ้นมาอะเราคิดว่าเพื่อนเรานอนอยู่ไม่ได้ทำงานร่วมกับเราหรอกเราก็จะคอมมิตคราวนี้เราก็ง่วงนอนแล้วจะนอนแล้วจะคอมมิตเหมือนกันเราก็สั่งการคอมมิตโดยที่เป็นค่า default ว่าเราสร้างไฟล์ my database นะก็สั่งคอมมิตไปนะครับสั่งคอมมิตไปถ้าอาจารย์กดอาจารย์ยังไม่กดนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์กดมันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเรามาดูรูปนี้ครับมันบอกว่าถ้ามีเพื่อนเราคอมมิตไปแล้วมีฟีเจอร์อยู่ข้างบนหมายความว่าเพื่อนเรามี4คอมมิตบนเซิร์ฟเวอร์มี4คอมมิตตามตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนเรามี4ขบวนเซิร์ฟเวอร์มี4เรามี3เราจะส่งขึ้นไปจะไปชนกับของเพื่อนลองดูซิมันจะว่ายังไงจังก็กดส่งขึ้นไปปึ๊บเรามี3คอมมิตส่งขึ้นไปอาจารย์คอมมิตก่อนคอมมิตในเครื่องตัวเองก่อนนะครับก็จะอาจารย์ก็จะมี4คอมมิตแต่ว่าคอมมิตที่4ของอาจารย์กับคอมมิตที่4ของเพื่อนคนละเรื่องกันเลยนะคอมมิตที่4ของเขาจะเป็นอัปเดตไฟล์แต่ของอาจารย์จะเป็นสร้างไฟล์คนละเรื่องกันเลยทีนี้อาจารย์มี4คอมมิตอาจารย์กำลังจะส่งขึ้นไปนะครับจะส่งขึ้นไปก็สั่ง push คราวนี้ดันมันขึ้นไปปึ๊บดันมันขึ้นไประบบนะครับของ Git จะเช็คแล้วมันก็จะไปเช็คเจอว่าเอ้าของคุณเนี่ยมันมี4คอมมิตก็จริงแต่บนเซิร์ฟเวอร์มันมี4คอมมิตมันมีอัปเดตด้วยนะที่ของคุณเนี่ยมันไม่มีอัปเดตนะจะเอายังไงดีเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามันเกิดการคอนฟลิกต์นะครับย้อนกลับมาคำนี้เกิดการคอนฟลิกต์นะครับคอนฟลิกต์ก็คือเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดความขัดแย้งกันในเวอร์ชันเพราะว่าบนเซิร์ฟเวอร์เป็น4เป็นคอมมิต4ตัวโดยตัวที่4คือการอัปเดตแต่ของเราคอมมิต4ตัวตัวที่4มันเป็นการสร้างไฟล์มันก็ไม่ตรงกันถูกปะพอไม่ตรงกันปุ๊บมันก็จะเอายังไงมันก็มีปุ่มให้กดอยู่ปุ่มเดียวคือปุ่ม fetch
นะครับอาจารย์กดปุ่ม fetch เข้าไปปุ๊บปุ่ม fetch คืออะไรนะครับปุ่ม fetch คืออะไร fetch ก็คือมีคำหนึ่งใช่ไหมนี่ fetch ไหนล่ะปุ่ม fetch นะครับมีความหมายคล้ายกับ pull นะครับคล้ายกับ pull แต่ว่า fetch เนี่ยมันจะเบากว่า full กับ pull นิดนึงนะครับ fetch คืออะไร fetch คือการไปสำรวจบนเซิร์ฟเวอร์ว่าสิ่งอะไรต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์มันอัปเดตบ้างนะครับแล้วก็กลับมาบอกตัวไคลเอนต์นะครับฉะนั้นมันเช็คบนเซิร์ฟเวอร์ว่ามีอัปเดตแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันกลับมาบอกบนตัวไคลเอนต์ทีนี้พอกลับมาบอกตัวไคลเอนต์ปุ๊บเนี่ยไคลเอนต์ก็รู้แต่ว่ายังไม่ได้ดึงคอมมิตตัวนี้กลับคืนลงมานะไม่เหมือนตอนคำว่าพูคือดึงลงมาฉะนั้นมันแค่กลับมาบอกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะฉะนั้นมันทำได้อย่างเดียวครับก็คือเราจะต้องดึงบนเซิร์ฟเวอร์ลงมาให้อัปเดตเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก่อนนะครับในตัว GitHub Desktop มันก็เลยมีออปชันขึ้นมาว่าถ้าคุณจะทำนะคุณต้องพูลงมาก่อนฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการพูมาลงมามันก็จะเป็นตามรูปนี้ครับตามรูปนี้นะครับอาจารย์ต้องพูบนเซิร์ฟเวอร์ลงมาก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็จะกดพูนะครับพอพูเซิร์ฟเวอร์ลงมาก็ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ลงมานะครับแล้วมันก็มีออปชันใหม่แต่อย่าเพิ่งไปดูออปชันใหม่ไปดูตรงนี้ดู history นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันเกิดคอมมิตนะครับที่1นะครับเทียบกับเซิร์ฟเวอร์นะคอมมิตที่1นะครับเป็น initial commit อันที่2คือ add file อันที่3คือ reverse เห็นไหมเหมือนกันเลยอันที่4คืออัปเดตเหมือนแท้เริ่มเหมือนแล้วเรามีเหมือนชาวบ้านเขาละนะครับแล้วเราดันมีอีก2ตัวที่แตกต่างกับชาวบ้านเขาแน่อี2ตัวนี้แหละจะต้องถูกส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างตัวไฟล์my database.txt ของเรานะครับฉะนั้นเรากลับไปที่หน้า change ครับก็จะมีออปชันตัวนึงว่าให้ push ได้แล้วตอนนี้คุณ push ได้แล้วนะเพราะคุณมีเหมือนเพื่อนแล้วคุณมีสิ่งที่เพิ่มจากเพื่อนฉะนั้นเราก็สั่ง push มันขึ้นไปดันขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับพออาจารย์ดันขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะทำการประมวลผลอะไรก็ไม่รู้แหละของมันนะครับทำปุ๊บในเครื่องของเรานะครับในเครื่องของเรามีเวอร์ชัน1 2 3 4 5 6เวอร์ชันมันการที่มันเวอร์ชันมันจะมีเวอร์ชันอัตโนมัติที่มันสร้างขึ้นมาด้วยนะครับว่ามันทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็มี6เวอร์ชันนะครับมี6เวอร์ชันทีนี้บนเซิร์ฟเวอร์มี4เวอร์ชันเรากด refresh เลยครับกด refresh ปึ๊บเราพุชขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะมี1 2 3 4 5 6 6เวอร์ชันเช่นกันนะครับพอมี6เวอร์ชันเช่นกันนะครับแปลว่าเครื่องของเรากับเครื่องของเซิร์ฟเวอร์มีเวอร์ชันตรงกันทีนี้ไอ้คนที่ไม่ตรงคือใครไอ้คนแรกนะครับโปรแกรมเมอร์คนแรกมันเริ่มไม่ตรงแล้วเพราะเราตรงกับบนเซิร์ฟเวอร์แล้วใช่ไหมแล้วเราเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปคนแรกนะครับคนแรกเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์เดาออกไหมครับถ้าเขาจะคอมมิตเขาต้องทำไงก่อนถ้าเขาจะคอมมิตเขาต้องทำการพูลหรือว่าเช็คข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แล้วดึงมาที่เครื่องของเขาก่อนทำให้ของเขาเนี่ยเหมือนเพื่อนก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาค่อยพุชสิ่งของที่ตัวเองแก้ขึ้นไปนะครับสเต็ปก็มีอยู่แค่นี้แหละจะพุชจะพูกับมันต้องดูยังไงบ้างนะครับจะพุชจะพูต้องดูยังไงบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับตอนนี้เอาวิดีโอนี้เท่านี้ก่อน